ปหรือต่ำไหมถึงแล้วเอาคนออกก่อนไม่ชงไม่เตรียมไม่ชงไม่เตรียมโอ้ยนี่ครับน้ำเขื่อนเปิดโดยพละการอันนี้ตรงสะพานเขื่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องร้องเรียนครับไม่ไหวละเราได้ร้องเรียนไม่แจ้งเตือนเลยช่วงประมาณกี่โมงครับประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าพี่มันมาแบบยังไงบ้างครับก็มันขึ้นเรื่อยๆเลยครับมันเวลาแค่ประมาณ10นาทีพี่มิดเอลละตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนครับผมอยู่เนี่ยอยู่ที่รีสอร์ทเลยพี่ครับบ้านเนี่ยตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ตอนนั้นน้ำมันมีกระแสไหมครับมีกระแสมีพี่มีกระแสตามทางถนนน้ำมันมามันก็เป็นกระแสอยู่พี่ตอนนั้นเขาบอกสาเหตุไหมว่าทำไมน้ำมันถึงมาไม่ได้บอกพี่ไม่ได้บอกครับแล้วจนออกไปได้แล้วพี่จนออกไปจากที่นี่ได้แล้วถึงไปดูว่ามันเป็นน้ำจากเขื่อนครับเพราะว่าไปถ่ายรูปไปด้วยที่หน้าเขื่อนตอนที่เราออกไปดูที่หน้าเขื่อนเนี่ยเขื่อนเขาปล่อยน้ำตัวไหนมาครับตัวล่างพี่ประตูใหญ่ล่างตัวล่างปล่อยมาเต็มเลยไหมครับเต็มเลยพี่ก็ขาดประมาณสักเมตรนึงก็ถึงถนนเขื่อนแล้วอ๋อคือสะพานหน้าเขื่อนใช่ครับตอนที่เรายืนถ่ายนะตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่ในนี้เยอะไหมครับเยอะพี่เยอะเยอะมีอยู่ประมาณ20กว่าคนได้ครับใครมีใครช่วยตื่นกันเองเราตื่นกันเองไม่มีใครมาเตือนอะไรไหมไม่มีใครมาเตือนพี่ตอนนั้นน้ำที่มาแรงไหมครับน้ำที่มามันก็พอเรารู้สึกกลัวมามันก็ท่วมเตียงแล้วอ่ะเพราะเราอยู่ข้างในครับแต่พอเราเดินออกมามันเชี่ยวแรงตรงนี้แรงตรงนี้ตรงนี้ประมาณคุณไหนทำไม่ทำกันแล้วเอวเลยพี่มาเที่ยวกันจากที่ไหนอะพี่มาจากยามาจากอยุธยาแล้วรถพังไปกี่คันนะพี่ของพี่เที่ยวมาพังไปคันนึงคือมันที่สองมันก็อาการรอดแล้วอ่ะครับคือมันท่วมมิดเลยไหมพี่มันท่วมเธอท่วมเครื่องนะจังหน้าใช่ไหมครับจริงๆเรามีแผนการปล่อยน้ำที่เราแจ้งไปทางกลุ่มจังหวัดแล้วนะครับว่าช่วง 1-5 สิงหาเนี่ยครับเราจะมีการปล่อยน้ำ30ลูกบาศก์เมตรครับส่วนประตูพังหรือเกินแตกก็ยืนยันว่าไม่มีครับครับแล้วส่วนเหตุการณ์ที่มีน้ำไหลเอ่อท่วมเมื่อวานเนี่ยก็คือมาจากน้ำป่าใช่ไหมครับ
ครับอย่างที่เรียนเมื่อเบื้องต้นนะครับจะมีฝนตกที่เขาใหญ่ทำให้มีน้ำป่ามวลน้ำลงมาทางแม่น้ำนครนายกเป็นจำนวนมากครับถึง220คิวต่อวินาทีครับหรือเป็นมวลน้ำทั้งหมดประมาณ 5.5 ล้านคิวครับ